กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับชมเกมก็อยู่ผมฮะดราก้อนบอลแซดเวอร์ชันมาอีกแล้วนะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชันทดสอบเนาะไม่ใช่ทดสอบมันเป็นลิขสิทธิ์นั่นแหละหนีลิขสิทธิ์มานะฮะก็เปิดจริงแล้วแหละแต่มันเขียนทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนะฮะก็มาสมัครให้ดูแต่อันแรกเลยนะเพราะว่าบางคนสมัครไม่เป็นเนี่ยมาทำยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากครับเกมแนวนี้ก็เนี่ยกดตรงนี้ออโต้แล้วก็กดคลิกตรงนี้เลยครับผมแล้วได้รหัสมาก็กดไปครับผมแค่นี้เองก็เข้าเกมได้แล้วเนี่ยใครจะรหัสนี้ไปเล่นก็แล้วแต่นะก็ได้เหมือนกันนะผมเนาะอีเวอร์ชันนึงภาษาอังกฤษเนาะก็ยาวหน่อยไม่ใช่นี่ว่าเซิร์ฟเวอร์เปิด600แปลอ๋อมันเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆไงอย่างที่ผมบอกเห็นไหมมันเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆผมนึกว่าแม่งใหม่นะฮะเนี่ยมันชอบเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆพวกเนี่ยทดลองใช้คือมันเปิดจริงแล้วครับคนเติมแบบเยอะมากแล้วเกมแนวเนี้ยมันจะอยู่ได้นานมากนะผมเนี่ยเปิดจริงแล้วนะฮะนี่ฮะเผื่อใครยังไม่เคยเล่นก็มาเล่นได้นะครับผมเนาะมันเป็นแนวนอนนะฮะภาพสวยอยู่เนี่ยผมบอกแล้วว่าพวกเนี้ยมันจะเปิดจริงนะฮะพวกเขียนทดลองใช้แต่ว่ามันจะเปลี่ยนชื่อเกมไปเรื่อยๆนะไอเราเห็นก็เราคิดว่าเกมใหม่ไงใช่ไหมล่ะที่ไหนได้นะแต่ใครถ้าใครโหลดมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นเกมเดิมนั่นแหละที่คนที่เคยโหลดแล้วแหละนะผมเนาะนี่ฮะเปลี่ยนแค่ชื่อนะฮะหนีลิขสิทธิ์ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์มันอยู่เห็นไหม600กว่าเซิร์ฟเวอร์ครับคนเติมก็เติมเยอะมากนะฮะผมก็นึกว่าอ๋อแต่ผมก็จำไม่ได้นะแต่รู้สึกว่าภาคนี้มันสวยดีว่ะใครไม่เคยเล่นก็มาจัดแล้วกันนะฮะเพราะว่าเกมมันสไตล์เหมือนพวกบิดช่วงในรันเนี้ยพวกใช้ถ้าไม่ตายลุดขึ้นลุดลงเนี่ยไอผมก็เห็นชื่อเกมไอ้ห่าเกมใหม่นี่แต่ว่าภาพสวยอยู่นะผมก็จำไม่ได้มันภาคไหนบ้างผมแนะนำไปหลายภาคมากนะค่อนข้างจัดแจ่มอยู่ครับผมใครถ้าไม่ได้ตัวละครดีก็รีไอดีให้ผมล็อกเอาออกไปแล้วก็ไปทำตะเกียบไปติ๊กแล้วก็สร้างรหัสใหม่ได้นะเรื่อยๆนะตอนนี้มี600กว่าเซิร์ฟเวอร์แล้วเนาะคนเล่นเยอะมากเนาะเนี่ยผมบอกแล้วว่าเกมหนีลิขสิทธิ์มันไม่ได้ไปไหนถ้าเราไม่ลบเกมมันทิ้งสักอย่างอ่ะมันเรายังไงเราก็เล่นได้ตลอดเวลาครับขอให้ล็อกอินไว้นะเนี่ยรหัสจำรหัสไว้ถ้าเราไม่ลบเกมมันทิ้งอ่ะยังไงมันก็เล่นได้ตลอดเวลานะเชื่อผมนี่ผมขาเล่นเกมพวกนี้ลิขสิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะนี่ครับผมถ้าไม่ตายไอ้ยะแต่ว่าผ้านี้แม่งสวยดีนะแล้วเป็นแนวนอนด้วยนะพอเป็นแนวนอนมันสบายตาสำหรับใครไม่เคยเล่นก็แนะนำเลยนะครับเกมน่าเล่นเนาะใช้ได้นะอันนี้ก็สู้กับพุทธเท่าเต่าก่อนนะเดี๋ยวตบหัวพุทธเท่าเต่าก่อนเนี่ยตัวละครปีศาจมันก็สวยดีนะนี่ๆๆมันจะมีคอมโบให้กดนะฮะเหมือนเกมบีทชั่วนิรันดร์นะฮะขายกันดิดินะฮะกับอะไรโปเกมอนกับดิจิมอนเนาะประมาณนี้เลยนะฮะจัดเข้าไปตั้มให้นะฮะเดี๋ยวมีเกมหนึ่งนะฮะเกมชื่อว่าเวเลอร์หรือวาโลเนี่ยนะผมกำลังจะเอามาสตรีมนะเป็นภาษาไทยไม่งเข้าไทยหรือแบบภาษาไทยแปลดีมากแล้วเข้าไทยแล้วแจกเยอะมากนะฮะใครดูคลิปก็จะรู้นะว่าผมเล่นเซิร์ฟ25อันนี้ใครจะเอา ID นี้ไปเล่นก็ได้นะแต่ว่าผมไม่รู้ผมจะได้อยู่ถึงเปิดกระชาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่รู้มันแจกยังไงด้วยนะฟรี1ครั้งนะขอได้ตัวดีให้เพื่อนๆเอาไปใช้กันโอ้โหแจกบูมาใช่ไหมพื้นฐานเลยเอามาน่าจะมาฮิวนะดูทรงแล้วนะโอเคต่อมาเจอคูลินในตำนานนะครับผมเทพเจ้าเหม่งจ่ายนะฮะหัวไม่พันไม่ใช่เขานะฮะตื้อก่อนเลยครับผมไปยังให้ฝากไว้ด้วยนะตอนนี้ช่องก็สตรีมเกมเฟรนดี้เทลนะฮะสนุกมากเลยนะฮะกำลังเข้มข้นเจ้มจนเลยนะฮะ
ฝากวันพีชด้วยนะครับผมเกมดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้วันพีชก็ปวดหัวก็อาวุธจะขายก็เสียได้จะอันนั้นก็เต็มโอ้เจมก็มีน้อยต้องมีอัปเดตเจมอีกอะไรอีกโอ้แย่ๆไปหมดนะฮะเหมือนคุรลินมีครูบูมาครับฮิลลิ่งนะฮะเหมือนคุรลินมีโลกขาวๆนะฮะสร้างโดมนะคุ้มกันในการฮิลตบดิครับรออะไรบูมาใส่ไปเลยครับไม่ต้องรอเพอร์เฟกต์ก็ได้ครับขี้เกียจรอเดี๋ยวบางคนน่าจะมีออโต้นะเล่นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยใครไม่เคยเล่นก็จัดไปนะเกมนี้ก็ไม่ธรรมดานะใช้ได้ครับคนน่าจะติดกันเยอะเพราะว่าดราก้อนบอลนี่คนเล่นเยอะนะอึ๊บแบทเทิลต่อนะโอ้นี่คิดถึงเลยครับผมมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้วะมาจากดาวนาแม็กเนาะโอเคสู้กับลูกกระจอกไปก่อนนะฮะมันจะมีสกิลด้วยนะนี่โอเคไม่ตายตบอีกครับไม่ตายก็ตบอีกรอบนะฮะเจอแล้วครับผมตัวนี้นะฮะลาดิชนี่จำได้แล้วเอาพลังขึ้นต่อไปกินนะผมตบด้วยบอลอันนี้ซอยฮะซอยโกหังซอยลาดิชโมโหครับผมปล่อยพลังตู้มเขาให้นี่โงกุลบอกแค่นี้จิบจอยนี่เดี๋ยวเจอร่างเยอะกว่านี้เดี๋ยวค่อยไปดูสมุดภาพกันว่ามันมีตัวละครอะไรบ้างนะร่างไหนบ้างนี่เรียบร้อยเบาลูกเบาตายแล้วซ้ำลาดิดเนี่ยโอเคมีกล่องให้ครับลาไปเนี่ยแถมคุณลินมาใส่ได้ป่ะวาลิวาลิอ๋อใส่คุณลินเนี่ยปึ้งเนี่ยได้จิ๊กซอมาก็เอาคุณลินมาใส่เนี่ยขออภัยเนี่ยขาแรงไม่ผ่านหน้าบ้านนะผมอ่ะ4คนแล้วอันนี้ก็ลุยลุมเลยนะฮะผมด่าน2แล้วเหรอตายแล้วเห็นแจกอะไรเลยดิบอกนะแจกตัวบูมแฮ่ไหมตัวคุณลินตัวเดียวแย่จังนะฮะเดี๋ยวไปเข้าไปดูว่าในซองจดหมายมีอะไรเปล่านะผมเมนเอาออโต้ได้โอ้คูณ2ได้แล้วครับสบายแล้วนี่ปล่อยฟรีเลยอันนี้ก็จำได้เลยสมัยเป็นเด็กนะฮะคือต้องซื้อกล่องดราก้อนบอลแล้วมีสมุดดราก้อนบอลสะสมเนี่ยติดใครเคยบ้างติดสะสมสติ๊กเกอร์ดราก้อนบอลครบรูปโปรไฟล์ส่งไปแลกของรางวัลนะฮะผมครบนะฮะแต่ของรางวัลเขาบอกว่าแลกโคตรนานนะฮะผมก็รอกว่าจะได้นะฮะเขาส่งจริงนะสมัยก่อนนะซื้อทุกวันหน้าโรงเรียนสมัยก่อนโคตรชอบเลยนะแต่ก่อนแม่ให้ตังค์ไปกินขนมดันไปซื้อไอ้พวกกล่องสติ๊กเกอร์ดราก้อนบอลแปะสมุดเนี่ยสะสมสมุดเป็นแรกรู้หลายเล่มอยู่นะของรางวัลมีเยอะแยะมากมายอยู่แต่ก่อนเนี่ยใครจำได้สมัยนั้นนะเห็นเกมแล้วคิดถึงบรรยากาศโอเคปั๊มปุ่มปั๊มเนี่ยปึ้งเขาให้ภาพมันสวยดีวะเฮ้ยผมว่าผมก็จำไม่ได้ภาคไหนวะเนี่ยเห็นว่ามันเป็นชื่อเกมใหม่ก็เลยเอามาแนะนำนะฮะแต่ภาพมันสวยนะเนี่ยผมแบบแล้วมันไม่ใช่แนวตั้งนะผมมันแนวนอนเนี่ยทันสมัยดีวะยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องทุกเกมด้วยนะครับผมเนาะฝากไว้ง่ำด่าง่ำใจด้วยตอนนี้ก็พยายามหาเกมเรื่อยๆเลยครับเล่นเกมทุกวันเรื่อยๆนะฮะช่วงบ่ายก็กำลังหาเกมหาได้แล้วเกมภาษาไทยน่าเล่นมากนะฮะผมจะสตรีมแหละผมต้องรอให้แบบมันนิ่งก่อนนะฮะอะไรเงี้ยคือเซิร์ฟมันนิ่งแล้วก็เล่นแม่งเซิร์ฟ25เลยอย่างเงี้ยจบข่าวทีเดียวนี่ฮะมันแจกใช่ป่ะ
ไม่แจกมันซื้อนี่หว่าใช่ไหมเออไม่ได้แจกครับมันซื้อเดี๋ยวดูดิว่าสักระยะหนึ่งมันจะให้อะไรครับผม2-3ระบบอัพตัวละครก็ไม่ยากหรอกครับผมเนาะน่าจะรู้ทั้งหมดแหละง่ายๆอ้าวเฮ้ยอันนี้มันด่านซ้ำเหรอไม่ใช่นี่หว่ายังไม่ผ่านดำช้าเลยเราตบย้ำช้าก่อนด่านนี้คูลลินค่อนข้างจะมีโล่นะส่วนตัวโจมตีแถวตอนลึกด้วยนะฮะมันเหมือนจะเอาโล่บังให้กับโกฮังได้ซ้ำนะเนี่ยชวบเรียบร้อยก็แรงอยู่นะเนี่ยดูอ่ะมันบัฟแถวนอนแถวที่มันอยู่อ่ะนะคูลลินฮะมันอยู่แถวหน้ามันบังให้ตัวหลังด้วยนะเจอย้ำช้าแล้วตบย้ำช้าก่อนนะฮะบอลเกงกีโอ้โหออโต้ยังไปตบตัวซ้ายเฉยเสียดายพลังย้ำชาสัตว์แล้วก็โอ้โหย้ำชาต่อยเมียตัวเองด้วยย้ำชาตีแถวหลังนะฮะก็เตะแถวหน้าด้วยลูดสิครับรออะไรถ้าไม่ตายโผล่ละนี่เป็นชุดนะฮะบูมาฮิวตามสเต็ปตับเขาให้ตู้มเรียบร้อยซอยเอาโอเคนะฮะก็ถือว่าคุณ2เร็วอยู่นะเล่นได้เรื่อยๆก็ใครสนใจเกมดราก้อนบอลเกมนี้ก็จัดไปเลยครับผมเนาะเดี๋ยวผมดูก่อนนะนี่รับไปคอลเลกชันขาตรงไหนผมว่าน่าจะเหมือนเกมบีเพชรโซ่อะขาตรงไหนก็ไปเอาตรงนั้นเนาะแล้วคอยไปดูดิมีโหมดสตอรี่โอ้อีลิตมีไนท์แมร์ด้วยโอ้โหเล่นใครชอบเกมแนวนี้ผมว่าแม่งยาวแน่นอนนะฮะมันแถมได้จดหมายไหมเฮ้ยอย่าบอกแถมไม่ได้แถมว่ะแถมแค่นี้เหรออัพตัวละครก็ไม่น่ามีอะไรนะฮะนี่มาที่วอริเออร์แล้วก็นี่ฮะเอ็นชาร์ตได้ก็เอ็นชาร์ตไปนะอัพตัวไหนได้ก็อัพไปหาของเซตไหนก็กดอัพไปนะฮะอัพดาวคือจะเอาตัวซ้ำนะฮะบูมาแอดวานอัพหาของก็อย่างเงี้ยเนี่ยกดเอาตรงไหนเราเคยไปแล้วก็กดปุ๊บคูณ10ว่าจะหาของให้ประมาณนั้นแหละครับผมง่ายๆนะฮะตอนนี้ซีเรียสคือเมื่อไหร่อย่าได้กาชาดีๆดูเพชรแจกแค่140ก็ตายแล้วนะฮะอีเวนต์แจกอะไรนะฮะมาลองเช็คดูก่อนนะจะเปิดกาชาเพื่อนๆดูเนาะโอ้โหแดงเป็นเถือกเอ้าโอ้ยแจกอันเนี้ยแจกไม่จริงนี่หว่าที่หมายให้ซื้อ VP ทุเรศ750เพชรใบกระชาโถลดราคาโคตรเยอะดูแจกโคตรน้อยนี่ใครเล่นมาซื้อคุ้มค่าอยู่มันลดราคาเยอะอยู่นะโอ้นึกว่าของฟรีทุเรศเลยอันนี้อ่ะไม่มีอะไรอ่ะแจกน้อยมากเกมนี้นะผมช่างมันเราไม่ได้ยุ่งกับอีเวนต์แล้วดูเควสแจกไหมโอ้เควสนี่ครับแว๊บๆนี่ฮะแจกครับผมเพชรมีไหมเพชรเนี่ยนี่เพชรอยู่นี่โอ้โห10เพชรน่าเกลียดนะผมเกมระดับดราก้อนบอลเซตแจกกู10เพชรนะฮะอันเนี้ยก็เหมือนเดิมแล้วแหละโอ้โหระดับนี้แจก10เพชรเอานี่ก็10เพชรนะฮะ10เพชรว่ะมีรับทีเดียวไหมอ๋อไม่มีฮะโอ้โหแจกโคตรน้อยโอ้ร้อยได้ร้อยกว่าเองนะฮะเฮ้ยมันแจกตั๋วอยู่20ใบนี่ไงอ้าวภารกิจอันนี้แม่งแจ่มว่ะแจกตั๋วอยู่ครับท่านเนี่ยทั้งครูสนะรีล็อกอินรีบอร์ดนะฮะโอ้โหมีเฟนมีสโตรมีกิววอลพร้อมสับเนี่ยแอดเวนเจอร์อะไรเยอะแยะมากมายยังไม่ได้ปลดล็อกโอ้โหเกมมันทำดีอยู่นะเออน่าเล่นอยู่ครับผมเดี๋ยวผมรีบเล่นเดี๋ยวมันจะยาวไปอันนี้ฟรีเอาฟรีก่อนนะฟรีก่อนอันนี้ของกากเอาครับผม20ใบ
เล่นถึงด่าน2กว่าๆได้20ใบเฮ้ยหมายเลข17ผมเคยเล่นหมายเลข17แบบมันเก่งนะแต่ก่อนเนี่ยไม่รู้มันเท่ป่าววะเท่อ่ะเท่เนี่ยจะรู้มันเก่งเหมือนแต่ก่อนมั้ยใครเอาไอ้ดีนี้ไปก็ได้นะหมายเลข17ระดับ S นะเอาไปเล่นกันนะผมเปิดให้ระดับ S นะเออใครจะเอาไอ้ดีนี้เอาไปนะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนรหัสผ่านเอาโอ้ยชิบหายได้ลาดิดของกากเออได้มาได้11ว่า17นะนี่โอเคเลยนะเปิดสักใบที่เผื่อได้ของดีโอ้ยฮะไม่โคตรกากอันนี้หมดแล้วนะฮะเอามาได้17ยืนพื้นเนาะอะไรเงี้ยฮะเนี่ยมันจะมีลูกบอลกลมๆเซตทางซ้ายมือเห็นไหมที่ผมกดมาเนี่ยก็รีเซ็ตพาสเวิร์ดได้นะเนี่ยแอคเคาท์อยู่นี่ก็ไปตั้งพาสเวิร์ดเอาเองนะฮะแล้วก็กดสวิตช์เอาอยากให้ดูว่าเก่งไม่เก่งนะอัพแม่งก่อนเลยตัวระดับ S นะที่ผมเปิดได้เนี่ยไม่ธรรมดานะเราให้เพื่อนๆไปเล่นสนุกๆกันเอาเฮ้โอเคเดี๋ยวลองดูให้ว่าเก่งไม่เก่งไปตัวไปพวดนกกระยางก่อนนะตัวอะไรไม่รู้เหมือนผักกาดเขียวนะฮะเดี๋ยวให้มาเลข17โชว์นะฮะไม่ออโต้เว้ยไม่คูณ2นี่เป็นไง 1,400 2,800 นะฮะโอ้โหยังไม่ได้อะไรมากมายเลยไม่เอาตัวอื่นโชว์ด้วยเอาตัวนี้โชว์อย่างเดียวยังไม่ได้โชว์ท่าไม่ตายไอ้ห่าไม่ง่ายใช่ไหมเดี๋ยวอีกรอบนึงครับเออมีอะไรอีกครับผมสกิลโอเคสกิลแรกสกิลไม่น่าใช่ท่าไม่ตายสกิล2นะเป็นสกิลท่าไม่ตายผมเห็นตะแกรงใช่ไหมสกิลแรกเป็นสกิลธรรมดานะฮะเดี๋ยวมาเลข18ใส่สกิล2ยาวๆกันได้แค่นี้ครับผมไปโอ้ยเจอ3ตาเทนชินทังก็จำไม่ได้เดี๋ยวให้หมายเลข18เล่นงานสกิล2ก่อนตึมโอ้โหแรงมากไอพวกนี้ 2-300 ไอนั้นรอเป็นพันเลยครับ 2-3,000 เฮ้ยยังเจ็มนะใครเล่นเนี่ยโคตรเท่นะนี่ต่อยทีเดียวก็500 1,000 1,500 นะฮะดูนะแต่เกมมานานไม่ขึ้นสักทีนะนี่ฮะ 1,800 3,600 โหสุดเนี่ยมั้ยเกตทําไม่ตายมามั้ยเฮ้ยแม่งโคตรเท่ผมว่าภาคนี้แม่งสวยทุกคนน่าจะชอบนี่ๆๆๆทาไม่ตายปึ๊บโอ้โห 3,000 โอ้โหแม่งโคตรแรงใช่มั้ยเอาไปเลยครับรหัสนี้แจกฟรีนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยใครเคยเล่นแล้วก็ไม่เป็นไรใครยังไม่เคยเล่นก็ไปโหลดเล่นเอาเนาะง่ายๆภาพสวยเดี๋ยวทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม